ไม่ง่ายทั้งกับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ไม่ง่ายทั้งกับกรรมการเองดูผลงานแล้วก็ตัดสินใจยากนิดนึงผู้ชนะในวันนี้ก็คือมองว่าอยู่ในโชว์ที่ผ่านตาไป3วิทำยังไงให้คนมองอีก3ที่เดินก้าวผ่านหน้าเขาเนี่ยแล้วเขาสะดุดกับตรงนั้นให้ได้ซึ่งคิดว่าแบบที่เรามีพร้อมสตรองพอหรือยังที่จะต้องพรีเซนต์อยากจะพรีเซนต์มันไหมหรือคิดว่าอยากจะพรีเซนต์มันใหม่อยากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นวัยทำงานแปดลุกสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะคะพี่ชื่อเจริณีนะคะเป็นตัวแทนจาก Johnny Walker Style ส่วนวันนี้ท้าทายไม่ง่ายเลยนะคะแต่รับรองว่าสนุกแน่มันไม่มีคนซื้อของอย่างนี้มาสั่งไม่มีไอเดียเลยแล้วก็รู้สึกว่าท้อมากกับอันนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะน่าจะยากที่สุดละคือเป็นงานเดี่ยวด้วยยากนะครับที่เราต้องไปนั่งตีโจทย์แล้วก็ดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างยากที่สุดน่าจะเป็นโจทย์นี้โจทย์นี้เพราะว่าเราตีความไปหลากหลายมากค่ะอันแรกมันยังเรายังได้มีการแบบรวมไอเดียกับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าได้มีการแชร์สิ่งต่างๆทำงานเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยครับเหมือนอันนี้มันต้องแบบฉายเดียวอะมึนมากเหมือนเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรอันเนี้ยยากเพราะว่างบมันให้เยอะแล้วเวลาน้อยที่สุดมันยากมากต้องบอกกันว่ามิชชั่นเนี้ยยากกว่าทุกอันเลยนะแล้วก็ค่อนข้างกว้างอะค่ะปวดหัวเลยค่ะ คือโจทย์มันกว้างนะคะแล้วก็คือเราต้องไปคิดของชิ้นหนึ่งมาเพื่อที่จะแฟชั่นไอเทมที่สถานที่เที่ยวนะคะเครียดหน่อยเพราะว่าเหมือนทำหลายอย่างหลายปัจจัยใช่หลายปัจจัยใช่ก็เราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายของมิชชั่นแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะประกาศว่าใครจะเป็นผู้ที่ชนะในมิชชั่นนี้นะครับมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่ต่างทราบกันดีว่าไม่ง่ายเลยไม่ง่ายทั้งกับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ไม่ง่ายทั้งกับกรรมการเองแล้วก็เป็นมิชชั่นแรกที่ทุกๆคนได้ทำแบบเดี่ยวเพราะว่าก่อนนี้เราแข่งกันแบบทีมแบบกลุ่มกันมาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยทั้งกรรมการเองทั้งตัวโบฮูซอนเอ็กซ์เองก็ได้เห็นศักยภาพของหลายๆท่านคนที่จะได้รางวัลในมิชชั่นครั้งนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งแน่นอนก็คือคุณจะได้ถ่ายแฟชั่นเซตกับพิชซานโบกับทั่วไทยนะครับข้อที่สองของที่คุณทำมาในวันนี้แล้วชนะเนี่ยเราก็จะขายอยู่บนเว็บไซต์ของ Johnny Walker Style จริงนะครับมีผู้ซื้อจริงก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะทาง Johnny Walker Style ต้องขอขอบคุณดีไซเนอร์ทุกท่านนะคะที่ตั้งใจทำผลงานมาวันนี้นะคะอย่างที่คุณปืนบอกวันนี้ค่ะไม่ได้ง่ายเลยในการตัดสินนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าโจทย์อะตั้งแต่วันแรกที่แจ้งโจทย์ให้ดีไซเนอร์ทุกคนทราบว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ต้องเอามาคิดงานก็แล้วเวลาก็สั้นไม่ได้ยาวมากก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะทางเราดูผลงานแล้วก็ตัดสินใจยากนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะคะเกมการแข่งขันก็ต้องมีผู้ชนะเนาะการตัดสินของเราในวันนี้เราก็จะดูจาก2ประเด็นหลักๆที่ได้แจ้งไปตั้งแต่แรกนะคะก็คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือ image ของ Go Label ให้มีความทันสมัยมี vibrant glamorous แล้วก็ stylish ก็ผู้ชนะในวันนี้ก็คือทีชูอิงโก้ค่ะขอบคุณแต่ว่าท่านอื่นๆอย่างที่บอกนะคะมันท่านอื่นก็มีผลงานที่ดีเหมือนกันก็ทางแบรนด์เราก็อยากจะฝากให้ทุกคนรังสร้างสรรค์ผลงานตัวเองต่อไปนะคะทางเราเองก็จะคอยติดตามผลงานนะคะแล้วก็ให้ทุกคน keep walking ค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
เราไปปรับซิลูเอทมาครับแล้วก็อยากให้ซิลูเอทเป็นในช่วงยุค ประมาณปลาย50ครับ มีซิลูเอทที่เข้ารูปแล้วก็โชว์สัดส่วนมากขึ้นแล้วก็งานปักถอดงานปักคือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราแต่เราถอดให้น้อยลง แต่ว่ายังอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมชนิดฟอร์ติจิของหนูเนี่ยเป็นเรนจ์อะไรเป็นเรนจ์เรดี้ทูแวร์เรดี้ทูแวร์ไปจนถึงชุดไปจนถึงอีวนิ่งออฟบรายเดอร์สิ่งที่ต้องนึกไว้อย่างตอนนี้คือมันมีแค่8ลุคนะในโชว์ที่ไม่เกี่ยวกับฟูลคอลเลกชันนะสำหรับพี่เพราะฉะนั้นหนูจะทำเรดี้ทูแวร์กับอีวนิ่งกาวกับบรายเดอร์ยังไงให้มันอยู่ใน8ลุคนี้ได้บาลานซ์ดีเรางานปักเด่นอยู่แล้วทำให้มันเด่นไปเลยจริงๆครับแต่ก็เนี่ยครับอย่างที่พี่บอกว่าต้องบาลานซ์ดีๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้งานปักมันหนักเกินไปอยากให้แบบอยู่ในจุดที่เหมาะสมปักให้สวยๆแต่มันไม่จำเป็นต้องปักทั้งตัวนี่ใช่ครับเป็นพาร์ทอย่างนี้ก็ได้ปักให้มันดูฟลูอิดอะปักให้มันดูฟลูอิดให้มันดูเป็นแบบว่าออแกนิกให้มันดูแบบว่าไม่สเตฟไม่หนักที่บอกเกลียดที่สุดคือเสื้อผ้าหนักเขาเป็นห่วงในเรื่องของงานปากมากกว่าว่าไม่อยากให้ออกมาเนี่ยมันหนักมันดูไม่น่าใส่อะไรเงี้ยสำหรับทำงานปากให้เหมือนเราอ่ะเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในเรื่องงานปากเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องรู้จักการบาลานซ์ที่ดีคือมันจะต้องลงตัวในทุกๆซิลูเอทหมายถึงว่าทุกๆแคตตากอรีของเราตั้งแต่ Lady to Wear ไปจนถึงชุดแต่งงานคือที่คุยกับพี่ๆเขาที่แล้วคือเราน่าจะแบบไปทำสีบนหวายนะคะทีนี้พอลองไปศึกษามาคือมันทำสีบนเปลือกหวายไม่ได้เพราะว่ามันมันก็จะไม่ติดอะค่ะมันต้องไส้หวายเท่านั้นเฟิร์สก็เลยโอเคไปคุยกับช่างว่าแล้วถ้าเราเอาหนังเข้าไปแบบสานด้วยเลยอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอันนี้เฟิร์สลองทำขึ้นมาให้ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังทำให้อยู่อะค่ะสวยดีนะแต่ฉันแนะนำน้องไปว่าแทนที่จะเอามาเป็นแค่ตัวแต่งประดับนะทำไมไม่แทรกมันเข้าไปนี่เลยโซเทก้าวันเนต้าลูกใช่ไหมล่ะมันก็จะได้ไอเดียที่น่าสนใจขึ้นเพราะมันเป็นโปรเซสที่หนูทดลองรอบที่1รอบที่2แล้วพอมันได้มันได้ยาวนะแล้วมันจะกลายเป็นลายเซ็นหนูไปเลยไงกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไปเลยมาถึงสารเข้าไปใช่สารเข้าไปในสารเข้าไปในนี้ก็คือณตอนนี้ที่เราจะแฟนโชว์รอบนี้เราจะมีที่เราจะต้องโชว์เนี่ยตอนนี้ฟอร์มที่เพิ่มขึ้นมาคืออันนี้แล้วก็ที่วางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นใบรุ่นนี้แต่ว่าเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่ก็แปลว่าคอลเลกชันนี้จะว่าด้วยจิโอเมตริกแล้วก็โทนสีแบบเรโทรเนาะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก่อนที่เราจะเดิน Final Walk กันเนี่ยเรามีแมทเทียลคือมีหวายมีตอกมีกบใช่ไหมคะแล้วก็มีอันนั้นคืออะไรนะคะอันนี้เป็นตอกตอกสวยนะตอกอันนี้ดูเป็นสกอตช์มากซึ่งคิดว่าแบบที่เรามีพร้อมสตรองพอหรือยังที่จะต้องพรีเซนต์ตอนนี้เราช่วยไม่ได้เพราะเราเห็นอยู่แค่สีอันนี้เองพี่สิ่งที่พี่ห่วงคือด้วยความที่มันรีบสำหรับโชว์เนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องฟอร์มและฟังก์ชันของตัวกระเป๋าที่ต้องใช้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากโชว์เสร็จแล้วค่อยเอาไปปรับให้มันกลมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ทำยังไงให้เดินโชว์แล้วพรีเซนต์แล้วกระเป๋าดูสวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห่วงตอนนี้เรื่องฟินิชชิ่งตรงนี้รีบทำให้เสร็จค่ะนะเพื่อต้องไปโฟกัสที่อันนี้ให้มันเสร็จทันเวลาค่ะหนึ่งทันเวลาสองทันเวลาจริงแต่ถ้าไม่สวยก็ไม่เวิร์สติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทันเวลาแล้วก็ปรับมันซับไปในตัวทีเดียวค่ะเนาะเขากลัวว่าจะไม่ทันแล้วก็ถึงทันคุณภาพจะได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่แบบคิดตรงกันเลยว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นกระเป๋าที่ออกมาใหม่3ใบอะค่ะที่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นแล้วเงี้ยคุณภาพบางคนก็แบบชอบแล้วแต่แบบเรายังไม่ชอบคุณภาพยังไม่ได้ก็ถือว่าดีจะได้เอามาซาวเช็คก่อนว่าลูกค้าคิดยังไงชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาดูกันเอน่ากับน้องเฟียนะคะจากแบรนด์ Colorless ค่ะก็คือจริงๆวันนี้จากที่ทำ marketing plan ทำแรมทั้งหมดเนี่ยก็คือมันก็คงต้องออกมาเป็น from beach to bar ทั้งหมดนะคะก็เลยทำเป็นธีมชื่อ Golden Hour ก็คือเป็นเรื่องของเป็นการเล่าเรื่องของเกี่ยวกับ Golden Hour หรือว่าเป็นชั่วโมงที่จะต้องแบบมีความ magical มีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทน Golden Hour ช็อตมาก15นาทีใช่ค่ะก็แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็จะมีเอลิเมนต์ในการที่จะทำให้ภาพโกลเด้นอาวของเราอ่ะมันกว้างออกไปก็คือขยายออกไปทั้งวันได้ว่าแบบตั้งแต่เช้ามาลุคที่เราจะต้องแบบเจอแฟลชหรือว่าเจออะไรอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็เลยใช้โทนสีที่มันค่อนข้างแบบมีสดนิดนึงแล้วก็มีแบบวิวิดไล่ลงมาค่ะจริงๆที่อยากจะได้เอลิเมนต์ที่มาเล่นก็คือของปีหน้าก็คือเป็นไทดาย
กับเรื่องของความอาร์ตที่อาจจะต้องใส่เอลิเมนต์ของสีเข้าไปเพราะว่าจริงๆสีแบรนด์ของน่ามีความเป็นค่อนข้างสีสดใสนิดนึงให้มันเข้ากับความเป็นอะมอร์ฟี่ความเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนโคสค่ะอันนี้ก็เลยเป็นโทนสีที่ออกมานี่คือลายที่คิดว่าจะมีด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวจะทอนอีกตอนนี้มีทั้งหมดกี่ลายอะตอนนี้หนูมีประมาณ 3-4 ลายค่ะมี8ลุคนะค่ะใช่เดี๋ยวหนูจะต้องตัดทอนให้มันเหลือแค่แบบ2ลายหรือว่าอะไรเงี้ยให้มันน้อยลงแต่คือคลิป8ลายเนี้ยไว้ได้แต่สำหรับพี่ในโชว์เนี่ยคอมแพคมันต้องชัดคือถ้าจะไทดายก็เน้นไทดายไปแล้วเหลือโฟกัสอีกสัก 2-3 ลุคหรือแทรกเข้าไปให้มันมีสักลายนึงพอค่ะระวังเรื่องจังหวะของลายแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดว่ายน้ำมันไม่ใช่พีซี่ใหญ่ฉะนั้นเนี่ยลายเนี่ยพอเวลาที่มันละเอียดเกินไปแล้วพยายามเราบีบอัดลงมาอยู่ในบิกินี่หรือแม้แต่วันพีซก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันอาจจะสูญเสียความสวยของลายคือคุณต้องวางมันให้จังหวะมันโดดคืออันนี้มองในมุมที่ลายที่เราดีไซน์มาแล้วเนี่ยอยู่บนแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยสวยมากแต่อยู่บนแต่อยู่ใช่โดนปัดออกมาอาจจะไม่สวยหรือบางทีเคยมีคือชุดว่ายน้ำหรือแม้แต่เสื้อผ้าปกติเนี่ยวางจังหวะลายแล้วมันผิดเพราะอย่าลืมว่าชุดว่ายน้ำผู้หญิงนี่มันแนบเนื้อฉะนั้นบางทีจังหวะดอกมันไปอยู่ตรงช่วงกลางหน้าอกปุ๊บนี่มันผิดละไอ้ตรงเนี้ยที่มันจะซึ่งถ้าเกิดตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่บางทีมันไม่ตั้งใจด้วยความเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็ด้วยความเป็นแบบเสื้อผ้าที่อาจจะยังไม่ได้ถนัดมากอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องมีการแก้หลายรอบจริงๆของกรรมการของหน้าเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ว่าอะไรมากคือมันมีแค่เรื่องเดียวที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องการเก็บคัตติ้งอะไรให้มันเรียบร้อยกว่านี้สวัสดีครับ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 ค่ะซีดูเป็นยังไงบ้างคะหนูเอาสเก็ตช์8ชุดที่จะใช้เดินแบบมาให้ดูค่ะโอเคก็คือหนูจะเอาพวกพนอพก้ามาเล่นแต่ให้เป็นโมเดิร์นขึ้นนะคะแต่นี่เราใช้พลอยจริงแล้วจริงค่ะเพชรจริงพลอยจริงแล้วก็ทองจริงค่ะถ้าติตามทำต้องมีโชว์สร้อยเส้นนี้สมมติสร้อยเส้นนี้นะทำมาอีกเส้นหนึ่งแบบเดียวกันเนี่ยเราเอามาคาดที่หัวได้ไหมอ้าวใส่เลยสำหรับลูกอื่นใส่ในลูกนี้จะลองดูว่ามันลูกนี้ใส่ที่คอมันเจ็บแค่มันส่วนลูกที่มันมีเป็นแค่เข็มกัดกับตุ้มหูเนี่ยเอาอันนี้คาดเพิ่มมันจะได้เด่นขึ้นไงแล้วลองอะไรอย่างนี้ที่ไม่เสียของได้ค่ะนี่นะก็คือทำสร้อยนี่แหละเราเอามาคาดศีรษะให้คือหนูต้องเวลาหนูมองอ่ะคือพี่สันมองเป็นโชว์ใช่ฉะนั้นเนี่ยพี่สันมองว่าทำยังไงแล้วคนจะสปอตสายตากับแอคเซสซอรี่หนูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีแอคเซสซอรี่ให้มันเช่นแบงเกิลจะมาอันเดียวไม่ได้มันก็จะต้องปึ้ง3แบงเกิลให้คนโอ้ยอ๋อกำไรข้อมือหรือคือเวลาหนูมองพัฟชั่นอยู่บนคนอย่ามองว่าเดลี่ไลฟ์ใส่จริงมองว่าอยู่ในโชว์ที่ผ่านตาไป3วิทำยังไงให้คนมองอีก3ที่เดินก้าวผ่านหน้าเขาเนี่ยแล้วเขาสะดุดกับตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นชิ้นที่หนูควรจะต้องโฟกัสพี่ถึงบอกว่าอย่างเช่นทำสร้อยเส้นนี้มาเพื่อมาคาดผมดำทองเห็นแน่ๆคอที่เป็นกระเหลี่ยงหนูมีอันนี้เป็นของจริงหนูอาจจะทำสไตล์ไลท์ทำซิลเวอร์ชุบเพลททองเป็นอีก3เส้นปอกคอบนไม่เกี่ยวกันกับของขายเพื่อให้ตรงนี้มันปึ้งขึ้นเด่นขึ้นก็ได้ที่กรรมการคอมเมนต์มาคือว่ามันยังมีบางส่วนนี้คมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มาปรับรูปแบบให้นางแบบใส่จริงหรือว่าเวลาที่คนใส่จริงอ่ะมันไม่บาดหรือว่ามันไม่คมเลยค่ะเราก็มาเก็บงานให้ละเอียดมากขึ้นเรื่องของภาพรวมของการเดินวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเติร์นชอบเหมือนกับหุ่นสีดำเหมือนแมนนิเคนอย่างเงี้ยแล้วเติร์นก็อยากให้เหมือนกับเป็นแมนนิเคนที่เดินได้มาในรันเวย์เพราะว่าเราเนี่ยเป็นจิวเวลรี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราให้เสื้อผ้ามันเด่นมากๆในบางทีจิวเวลรี่อาจจะดรอปได้เพราะชิ้นไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะแล้วมันคือไฟน์จิวเวลรี่ไม่ใช่คอสตูมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละชิ้นมันก็อาจจะมีความบางความแบบรายละเอียดของมันอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เลยหลักๆก็คืออยากให้มันเหมือนกับเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นแมนนิเคนเดินได้แล้วก็เลยจะหาเป็นแบบคอสตูมที่เป็นคอเต่าดำยาวดำหมดเลยคราวที่แล้วนะครับก็ได้ไปทำกันบ้านในเรื่องของพาร์ตตัวที่เป็นลายที่ดรอปลงมาจากตัวเต็มที่อยากทำราคาถูกอะครับโดยใช้แมททีเรียลที่สามารถรีพีทได้จำนวนเยอะๆครับแต่ก็ยังมีคงแบบซิกเนเจอร์ของเดิมแบบผ้าวินเทจอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้มาเรื่องของไฟนอล8ลุคครับที่ก็ทำรีเสิร์ชมา
อันนี้คือเป็นรวบรวมสเก็ตบุ๊กของก๊อตนะครับว่าคือก๊อตอยากนำเสนอในเรื่องของคาร์บอยโดยไปรีเสิร์ชเริ่มจากรองเท้ารูปทรงที่ก๊อตชอบต่างๆในสเก็ตบุ๊กซิลูเอทต่างๆประวัติความเป็นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ก๊อตแบบอยากนำมาเล่นในคอลเลกชันนี้นะครับคือตัวอย่างก็จะรวบรวมไว้ในนี้นะครับแล้วก็ก๊อตก็จะมาลิงก์กับแมทเทอเรียลที่ก๊อตใช้โดยทำเดเวลอปขึ้นมาใหม่เองอีกโดยการปักคอร์ดติดของก๊อตเนี่ยครับนี่คือคร่าวๆแต่เชื่อว่าเราเข้าใจแหละเพราะว่าไอ้งานเก่าที่มันมีเอเซนส์ของเก่าอยู่แล้วมันทำให้เราดูภาพงานของก๊อตแล้วเก็ตได้ว่าโอเคเก็ตก็น่าจะไปทางทิศนี้แหละซึ่งจริงๆขายราคาเป็น2เรนจ์ได้นะก็คือเรนจ์ที่เป็นของเก่าก็จะราคาสูงแต่ทำไมถึงราคาสูงแท็กนั่นแหละที่จะบอกว่าอ๋อมันเป็นของเก่าใช่ไหมล่ะที่มาที่ไปของมันมีที่มาที่มันการเล่าที่มาที่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้มันเป็นสองเล้งได้ราคาคือก็อตอะอยากเอาคอร์จิตอะลงไปทำในท่อนล่างสามารถนี่มันทำได้บูตเตอรี่สำหรับโชว์ถูกไหมฮะใช่ทำได้แต่คุณคอนเซนเทรตกับตรงนี้นะใช่คุณไม่ได้ทำอะเซสซอรี่นะอะเซสซอรี่ตัวเนี้ยมันไปสั่งแป๊บเดียวแหละแต่จริงๆหนูต้องตัดสินใจคอมพลีทแปดลุคเนี้ยคู่ไหนที่จะเป็นคาร์บอยบูทอันนั้นให้มันจบซะเพราะว่าบูทวิปพวกนี้มันทำได้ไงมันใครมีทำได้ดีด้วยใช่ไหมล่ะสั่งไปเลยไม่ติดเลยเพราะมันเข้ากับลุคคาร์บอยอยู่แล้วไงอันนี้มันเป็นความมันส่วนตัวของดีไซเนอร์แล้วแหละที่อยากจะให้ลุคมันก็คอมพลีทขึ้นนะมันก็คอมพลีทขึ้นนะแต่ท้ายที่สุดเราเชื่อว่าอย่างที่พี่สันบอกกับทีมอื่นๆก็คือ3วิเนี่ยที่นางแบบเดินผ่านเนี่ยนางเอกมันคือลุคเหล่านี้ไอรายละเอียดที่มันอยู่ในบูธเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมแล้วมันเป็นส่วนประกอบละใช่วันนี้ก็มาพร้อมกับอัปเดตนะคะที่ครั้งที่แล้วพี่ๆคอมเมนต์ไปว่าเหมือนมันยังไม่มีอะไรใหม่เราก็เลยจะมีพีซมาเพิ่มแล้วก็อยากจะเล่นกับความใหม่ของในด้านการแมทชิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีตัวนี้ขึ้นมาใหม่ที่ว่าเราจะทำเป็นเดรสที่เป็นลักษณะเหมือนกับของที่เราขายดีคืออันนี้เป็นที่เราทำขึ้นมาอันนี้คือเป็นตัวขายดีที่เราดีคอนสตรัคขึ้นมาอันนี้เราจะปรับให้ตัวขาค่ะโชว์มากขึ้นแล้วก็จะเป็นเวลาเดินใช่ใช่แล้วโชว์ขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะมีระบายแต่ว่าคอลเลคชันใหม่ตรงเนี้ยเราจะไม่มีระบายเราจะทำเป็นแค่กระโปรงแล้วก็จะมีเป็นตัวเหมือนคล้ายๆตัวเข้ารูปเป็นด้านบนที่เข้ารูปใช่ค่ะเป็นบอดี้ขึ้นมาก็จะประมาณนี้คือเราก็ยังเล่นกับความสปอร์ตเล่นกับการตีสายฝนเหมือนเดิมทุกดีเทลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันน่าสนใจนะกับการที่เราพยายามที่จะไปเปลี่ยนproportionของมันแต่มันก็ต้องระวังมากเพราะว่าของเนี่ยที่มันของแต่ละอย่างที่มันถูกดีไซน์มาเนี่ยคำว่าสมดุลเนี่ยมันถูกวิจัยมันถูกสำรวจมาหมดแล้วฉะนั้นพอเวลาที่เราไปตัดพวกนี้ถ้าเราไม่แม่นจริงอ่ะของมันจะผิดสัดส่วนทันทีและของมันจะผิดมันเพี้ยนไปเลยมันเพี้ยนไปเลยคือมันจะใส่แล้วมันจะดูแปลกทันทีเช่นว่าคนเราเห็นว่าช่วงโอเวอร์ไซส์ของตัวแจ็คเก็ตมันควรจะเป็นไหล่ใหญ่เป็นโอเวอร์ไซส์มันก็จะมาพร้อมกับเล็งที่มันควรจะไปพร้อมกันพอเราไปตัดเสร็จปุ๊บคราวนี้มันเลยเหมือนแบบทำไมคุณตัดไหล่ใหญ่แบบนี้แต่ว่าตัวร่างกายของเรามันที่เห็นมันไม่ได้ไปด้วยกันอันนี้อาจจะต้องระวังได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องเพราะมันจะดูไม่มีเหตุผลทันทีอ๋อค่ะถ้าหนูพูดถึงเรื่องความสนุกอะพี่กับมองว่าสีมันอะหนูทำให้มันดูแซตเทิลขึ้นมันดูนิ่งขึ้นหรือเปล่าในเนี้ยมีสปอตสดอยู่อันเดียวคือสีแดงส่วนตัวพี่อะพี่เป็นคนชอบสีอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าหนูพูดในมีนิ่งของฟิโลโซฟีของแบรนด์หนูมันจะเป็นสปอตแวร์ที่สนุกตอนเนี้ยความสนุกมันหายไปด้วยสีคือพี่มองว่าถ้าเหลือ8ลุคเนี่ยมีแดงสปอตอยู่ตัวเดียวเองนะหนูอาจจะมีออปชั่นที่แบบนี้แต่เป็นกระโปรงสีสดแทรกหรือไม่รู้สำหรับพี่ตอนนี้ว่าสีของหนูเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันเป็นขาวเทาดำซะเยอะเข้าใจที่พี่กำลังจะบอกใช่ไหมเข้าใจค่ะเนาะเราดูค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสไตลิ่งใช่แล้วสีอะไรให้มันสนุกขึ้นให้เหมือนใส่พี่เขาว่าใส่ลูกบ้าให้เยอะขึ้นใช่ค่ะว่าเราอาจจะโกสีฟอร์ดก่อนหน้านี้ใช่ใช่ตอนนี้เราก็เลยแบบชุดกบชุดอะไรเราจะเดี๋ยวเราจะสร้างมาหวังว่ามันจะเวิร์กเนาะมันก็ริสกี้หน่อยอ่ะใช่ค่ะทำไมถึงผลมาเยอะขนาดนี้คะพี่บุญอยากให้คิดว่าตอนนี้มันจะมีแบบประมาณสัก15ถึง18แบบค่ะแล้วจะมาดูว่าตัวไหนที่มันจะลงเป็นเซ็ตแล้วเดินเป็นแฟชั่นเป็นสตอรี่เดียวกันได้คือตอนนี้มันอยู่ที่เขาเรียกว่ากรุ๊ปปิ้งพี่ทำโชว์เนี่ยทำขายเนี่ยทำ2-3สี
3ลายผ้าได้ไม่ติดแต่ทำโชว์เนี่ยมันจะต้องมีความยูนิคในโชว์คือตอนนี้พี่ต้องกรุ๊ปอย่างที่สัญชัยบอกพี่ว่ามันมี8ชุดคือพี่ไม่ได้เป็น45ลุคไงเข้าใจสัญชัยป่ะที่จะโชว์แล้วโฟลได้45วาไรตี้ได้เยอะแต่พี่มีอยู่แค่8ลุคเพราะฉะนั้นตอนนี้4สโคปคือ reuse อันนี้ใช่ไหมสัญชัยเขียนนะง่ายๆเลยพี่เอาวันนี้แล้วพี่ไปกรุ๊ปไปกรุ๊ปใหม่ได้ reuse นะอันที่2คือปีกนกอ่ะสมมตินะกรุ๊ปปีกนกซึ่งมันเด่นในเรื่องของทรงที่มันเป็นสามเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้ใช่ก็คือเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นขึ้นนะเส้นขึ้นที่เป็นสีสีนี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ใช่ไหมสองแล้วนะสามแก๊งลายสวิงนี่พี่อยากจะโฟกัสอันนี้ด้วยใช่ไหมครับอยากจะพรีเซนต์มันไหมหรือคิดว่าอยากจะพรีเซนต์อันใหม่อยากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นวัยทำงานแปดลุกต้องบอกแค่นี้แหละติ่งเด้งพี่ต้องอย่ามองว่าฉันทำกระเป๋ามาร้อยใบแล้วยัดในโชว์ได้หมดอย่างที่เคยเกริ่นไปว่าหญิงได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวกำเนิดเปลือกหอยแล้วก็ภาพกำเนิดวีนัสนะคะที่เราจะกำเนิดแบรนด์จิระขึ้นมาในรายทีนี้เราก็เข้าไปถึงรากเหง้าของเราที่เดิมเราวัตถุดิบของเรามาจากเครื่องเงินชาวเขาแล้วก็ไข่มุกน้ำจืดที่บ้านเรามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยากนำเอาสิ่งที่เป็นรากเหง้าของเราเนี่ยมาผสมผสานกับคอลเลคชันนี้ซึ่งจริงๆนะส่วนตัวพี่นะพี่กับชอบแอดเซนต์ความเป็นทางเหนือเนี่ยมากกว่าเรื่องของตัวฝรั่งด้วยซ้ำหอยที่เป็นฝรั่งสำหรับพี่เนี่ยอันเนี้ยเอามาใช้เป็นแค่ตัวประกอบอย่าไปโฟกัสว่ามันเป็นจุดกำเนิดของหอยมุกมันต้องเป็นเปลือกหอยมันไม่ใช่ไงพี่ว่าเสน่ห์ของงานหนูอ่ะมันอยู่อย่างที่พี่พูดว่าตัวข้อป้องของตัวเนี้ยสำหรับพี่นะทำไมหนูถึงแยกมันออกมาเป็นสองเส้นทำไมหนูไม่เอาตรงกลางเนี้ยเป็นเม็ดมุกห้อยได้แบบนี้แต่นี่ก็สวยนะใช่แต่นี่ก็สวยนะคือตอนนี้มันอยู่ที่การที่หนูต้องไปตบงานทั้งหมดเนี่ยให้กลมตอนนี้สำหรับพี่เรื่องเครื่องประดับหนูก็มีชิ้นตู้มีชิ้นห้อยมีเข็มขัดมีเข็มมีทำไมหนูไม่มีสร้อยมุกคลาสสิก3เส้นยาวเรียงควรจะมีสักลุกหนึ่งว่าจะวาดอยู่วาดเสร็จเขาอีกเขาควรจะมีสักอันนี่อะไรอย่างนั้นอ่ะควรจะมีแล้วหนูควรจะมีแบงเกิลมือที่มันเป็นมุก3เส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าแต่งดีไซน์ของหนูเข้าไปนะเนี่ยที่เป็นแบงเกิลที่มันมีข้อเป็นแกนเหล็กอ่ะค่ะเนี่ยหมายถึงมันอย่างงี้เขาใช่3อันเนี่ยที่เขาใส่อ่ะที่เขามีกันทำขายนะเนี่ยให้มันเป็นรู้ว่ามุกเงินมุกไทรโบอย่าไปโฟกัสความเป็นฝรั่งไม่ควรเป็นเรื่องของมิราจเอฟเฟคนะคะก็คือเรื่องของภาพสะท้อนภาพลงตาที่แบบเวลาเรามองไปแบบอากาศร้อนหรือมองออกไปไกลๆใช่ค่ะก็จะเกิดเป็นเหมือนน้ำแบบเงาๆเหมือนกับภาพลงตาค่ะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้เราก็เลยอยากที่จะเอาส่วนนี้มานำเสนอนะคะโดยที่เราจะเอาแบบตัววัสดุที่แปลกใหม่ขึ้นก็คือจะใช้หนังน้องก็แอบนอนนึงแต่ก็ต้องหาวิธีให้น้องเด้งคือมันเขาไม่มี movement ก็คือเหมือนกับก็ทื่อๆใช่เขาก็จะแบบหนักด้วยแหละเพราะว่าเราอยากให้มันเด้งออกมานึงนะคะถ้างั้นหนูต้องลองด้วยบูงาตอนนี้ที่อยากให้แบรนด์หนูทำน่ะเหมือนลองอย่างที่พี่ว่ามีฟิตติ้ง2เชื่อพี่แบรนด์เรานี้คือเราทำขายเนี่ยฟิตติ้ง1เดียวแล้วขายเลยช่างมันแต่ตอนนี้ซีเรสลี่จ้างนางแบบมาอ่ะเธอเดินแล้วดูฟิตติ้งดูคัตติ้งดูเส้นปิ้งของดูเดรฟดูรัฟเฟิลมันออกมามันควรจะออกเพิ่มอีก2นิ้วทำตัวอย่าง2แล้วตัวอย่างที่2เนี่ยถ้าชัวร์ขึ้นผ้าจริงตัวอย่างแรกอาจจะใช้ผ้าสต็อกในออฟฟิศก่อนเพื่อดูเอฟเฟกต์ไซส์ proportion แล้วทำผ้า2ค่อยทำเป็นตัวจริงและชุดพวกนี้กับผ้าเนื้ออย่างเงี้ยน้ำหนักของมันพี่เข้าใจว่าหนูทำขายแต่ทำโชว์เนี่ยเฉลียงซะแล้วมันก็จะดูโก้มากมันเฉลียงมันจะมีความยืดหยุ่นYes. แล้วมันจะแนบตัวเข้าใจมั้ยคือเซนส์ของมันเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เสื้อที่ดูกาวนะอย่าทำเป็นเสื้อกาวเป็นปูกาวเชื่อพี่มากกว่าครึ่งแต่ก็ยังไม่เสร็จดีค่ะประมาณได้5ชุดจาก8ชุดเหมือนพอขึ้นมาเราต้องขึ้นสำรองด้วยขึ้นเผื่อแบบบางตัวมันไม่เป็นเหมือนที่คิดก็ต้องแบบถ้าไหนดูไม่เวิร์กก็ทำใหม่เลยอะไรเงี้ยเขาอยากให้ลองกับตัวคนคือบางทีอยู่ในหุ่นมันอาจจะแบบสวยแต่ว่าพอเดินแล้วมันอาจจะไม่พลิ้วเสื้อที่พี่สัญชัยบอกตีก็ไปลองทำมานะที่บอกว่า
เนี่ยก็ลองเป็นเสื้อยืดแล้วทำอะไรมาผูกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ลองบาลานซ์มันดูอ่ะใช่พยายามเหมือนทำ product ให้มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ทุกอย่างแบบยากหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วน22เนี่ยติแค่จะเอาให้ดูว่านอกจากที่มันอยู่ที่กระโปรงอ่ะติก็เหมือนเอามาทำแบบเป็นเสื้ออันนี้เคยมีไปแล้วติก็จะ22ก็จะมีเป็นหลายสีค่ะมากขึ้นซึ่งพี่ติจะเล่นกับสีไหมคะตีเป็นห่วงเรื่องสีกับผ้าตีกลัวว่าสีที่มาตีมาผสมกันเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่สวยไม่ให้พี่ตีไปถึงแดงได้ไหมอยากให้ไม่แดงใช่ไหมใช่อยากให้กลุ่มพาสเทลเฉยๆดัสตี้หน่อยๆพาวเดอร์แต่ในขณะเดียวกันตีเราก็อยากเห็นอะไรกับใหม่ๆใช่ป่ะอะไรจากตีมากกว่าเสื้อยืดกับทูๆนะบอกไว้ก่อนวันสุดกับทูๆเราอยากเห็นมากกว่านั้นเพราะตีทำได้มากกว่านั้นในโชว์เนี่ยแล้วเป็นความเป็นแบรนด์ใช่ไม่ต้องใส่ได้จริงเป็นของที่ทำที่เราเสนอไปดูว่าจะทำเป็นชิ้นขายง่ายไม่จำเป็นต้องมีในโชว์สวยเนี่ยมองไปหน่อยเสื้อสวยเนื้อสีนี้ติชอบมากเหมือนกันแต่ก็เป็นสีที่แต่อันนี้กับอันนี้ไม่ควรเลยค่ะอันนี้ก็ไปได้ไปได้หมายถึงว่าทูแดงไม่ถึงแต่ว่าถ้าจะอย่างเงี้ยได้สวยสิ่งที่ง่ายเลยตูตีมีผ้าแซมเปิลตูตีมีสเก็ตลงสีมันไว้สิแล้วตีจะได้รู้ว่าโฟล์ต8ลูกนี้ไปด้วยกันแล้วมันสมูทไหมหรือว่าต้องการปึ้งสะดุดสีแดงลูกนึงตัวตีเองนะคะตีก็บอกว่าเนี่ยเวลาตีนั่งดู Vogue Who's On Next รอบเก่าๆเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบตอนที่ถ้าอันไหนดีพี่ฟอร์ดก็จะแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันไหนที่ไม่ดีพี่ฟอร์ดก็ทำหน้าแบบตูตีเหมือนสิ่งที่เราคิดในหัวกับสิ่งที่ออกมามันยังไม่พอใจนะคะก็พยายาม develop อยู่อะค่ะแล้วก็เหมือนมันก็อาจจะช้านิดนึงเพราะแบบสมมติว่ามาทำออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันยังไม่ใช่อะก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนเยอะอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นผู้ชนะไหมคะก็คิดว่าทุกคนก็อยากแหละครับฉันเชื่อว่าเขาเละแน่ๆจากประสบการณ์มาทุกปีอ่ะนี่ไงพี่กลัวเรื่องลากยาวนี่แหละเพราะเวทีไม่ใช่เวทีรันเวย์ไงเละชัวร์